ถ้าก่อนที่จะท่านจะซื้อรถเนี่ยท่านก็ดูก่อนนะส่วนใหญ่ผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยก็จะบอกว่าอ่ามีรถรุ่นอะไรบ้างเสนอมาเลยสมอต้ามีรุ่นไหนบ้างเสนอมาผมไม่รู้จะเสนอยังไงเพราะรถเรามีเป็น10รุ่นฉะนั้นก่อนที่คุณจะซื้อรถเนี่ยผมบอกคุณเลยนะคุณต้องคิดในใจก่อนนะว่าตั้งเป้ามาก่อนเลยว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าไปขับเล่นอย่าซื้อไปซื้อมอเตอร์ไซค์ดีกว่าถ้ามาขนของมาขนสินค้าอย่างนั้นพิจารณาสามล้อก่อนเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ท้องถิ่นในต่างจังหวัดหรือที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรนะพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะหรืออยู่หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยถนนเล็กๆเนี่ยพิจารณาสามล้อก่อนนะครับที่สามล้อท่านก็ต้องนึกก่อนว่าท่านจะใช้บรรทุกอะไรบ้างหนักเท่าไหร่หนักเต็มที่เท่าไหร่สมมติหนักเต็มที่200โลนะไม่มีเกิน200โลท่านก็ไปพิจารณาของรถของจีนทุกหลายๆยี่ห้อ A B C ท่านอย่ามาพิจารณาซูโมต้าเพราะว่าสิ้นเปลืองเปล่า200โลนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถนนของท่านถ้าถนนของท่านเนี่ย200โลแล้วก็บรรจุของเนี่ยประมาณคิวนึงอ่ะไม่เกิน1คิวอ่ะ1เมตรคูณ1เมตรอ่ะท่านก็ไปซื้อยี่ห้อของคู่แข่งผมอ่ะรถจีนอ่ะอย่างนั้นถูกกว่าประมาณ 4-5 หมื่นบาทนี่พูดจากใจจริงนะในลักษณะของพี่ชายคุยกับน้องชายแนะนำกันเป็นเพื่อนๆกันไม่ต้องให้สิ้นเปลืองแล้วถนนมันต้องไม่มีสะพานไม่มีสูงๆต่ำๆไม่มีภูเขาเยอะนะต้องเป็นถนนเรียบๆนะเพราะเหตุผลถ้าท่านบรรทุก200โลแล้วท่านไปขึ้นสะพานบ่อยๆเงี้ยเกียร์ในเครื่องมันจะเสียก่อนเกียร์นะครับเกียร์มันจะสึกเกียร์มันจะสึกก่อนนะครับแล้วก็คลัตช์ก็จะลื่นครับโดยเฉพาะท่านซื้อแบบรุ่นที่แนวนอนอ่ะออโต้คลัตช์อ่ะเพราะว่ามันเมื่อลำขึ้นเขาหรืออะไรเนี่ยมันจะกินคลัตช์มันจะกินเกียร์นะครับมันจะกินเกียร์เพราะว่าทำไมผมถึงต้องมีเกียร์ทดเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันกินเกียร์ไงครับเพื่อไม่เกียร์มันสึกหรอพอเราใช้เกียร์ต่ำมันก็ขึ้นสูงเลยได้เพราะถ้าใช้เกียร์ปกติแล้วไปขึ้นสูงเนี่ยเพราะว่าเกียร์1 2 3 4 5เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อถนนเรียบนะครับเพื่อถนนเรียบนะครับพอถ้าขึ้นที่สูงมันต้องต้านแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะมันต้องใช้เกียร์ต่ำเพราะไม่ใช้เกียร์ต่ำมันก็จะทำให้เกียร์สึกหรอได้ง่ายเครื่องยนต์สึกหรอง่ายมันอาจจะไม่ได้เสียตอนนั้นแต่แทนที่อายุการใช้งาน2ปีอาจจะเหลือปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าท่านมากกว่า300โลขึ้นไปเนี่ยท่านค่อยพิจารณาซูโมต้าเพราะรุ่นเล็กที่สุดของซูโมต้าเนี่ยก็ได้ประมาณ500กิโลนะครับ500กิโลเราก็จะมีรุ่น125ซีซีกับ130 125ก็ไม่มีม่อน้ำเหมือนกันแต่ได้ประมาณ400โลแล้วก็แนะนำเหมือนกันก็คือถนนเรียบเหมือนกันอย่าขึ้นเขาไม่ใช่ว่าของยี่ห้ออื่นขึ้นไม่ได้ซูโมต้าขึ้นได้ไม่ใช่ครับเหมือนกันครับก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันขึ้นมากก็กินเกียร์เหมือนกันแต่เราก็ว่าถ้าเกิดถนนเรียบท่านเอาตั้ง400โลเนี่ยมากกว่าชาวบ้านแบรนด์อื่นเขา200โลท่านก็มาซื้อ125ซีซีของซูโมต้าก็ประมาณ 5-6 หมื่นเหมือนกันใกล้เคียงกับของเขาอาจจะแพงก็สักหมื่นแต่อย่างน้อยสุดนะครับรถเราแข็งแรงกว่าน้ำหนักมากกว่าไปเทียบน้ำหนักได้ของคนอื่นเนี่ยอาจจะ220โลของเรานี่เกือบ300โลนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นล็อกกี้ที่เรามีหลังคาก็360โลนู่นไปอะไรกันถ้าท่านจะเอาพนุก500โลก็ซื้อเป็นล็อกกี้ไปล็อกกี้130หรือว่าสมาร์ตี้130ถ้า400โลก็สมาร์ตี้125อย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเพราะกระบะมันบรรทุกได้มันจะได้ประมาณ2คิวถึง2คิวครึ่งบรรทุกสินค้านะก็ประมาณ500โลถ้า1คิวหรือ200โลก็ซื้อแบรนด์อื่นไปประหยัดเงินท่านแต่ในท่านก็ต้องดูแลรักษาไม่ว่าท่านจะซื้อยี่ห้อไหนรถกระไหนท่านก็ต้องดูแลรักษาบำรุงรักษาตามกำหนดที่เขากำหนดให้เช่นถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วถ้ามีเกียร์ทดก็ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ทดด้วยนะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยก็ใช้ ADE 90หมดละยกเว้นน้ำมันเครื่องกันหนึ่ง10-40นะครับอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อเขาแนะนำคุณยี่ห้ออื่นอาจจะไม่ได้แนะนำแบบนี้ก็ได้
แต่ของซูโมต้าแนะนำแบบนี้ครับเพราะเราทดสอบมาแล้วถ้าจะเป็นตันหนึ่งอย่าง500 โลต้องมีเกียร์ทดแล้วนะครับ500 โลเพราะตันหนึ่งก็จะเป็นรุ่น E-Max นะครับ E-Max ก็มี175กับ200ก็เหมือนกัน175ก็บรรทุกได้ตันหนึ่ง200บรรทุกได้ตันหนึ่ง175มันก็ไม่มีหม้อน้ำแต่มีเกียร์ทด175มีเกียร์ทดแต่ถ้า125ไม่มีหม้อน้ำไม่มีเกียร์ทดถ้า175ไม่มีหม้อน้ำแต่มีเกียร์ทดมีเราพิสูจน์มาแล้วต้องมีเกียร์ทดครับ175นะถ้าไม่มีเกียร์ทดเดี๋ยวก็คัดกับไอ้เกียร์กับในเครื่องก็พังอีกนะครับถ้าขึ้นเขาแล้วมันทุ่งหนักนี่ก็ต่อ200ถ้า200ถ้า175ถึง200ก็บรรทุกได้ประมาณตันนึงก็ประมาณ3คิวครึ่งถึง4คิวนะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่ไปเลยสีส้มสีส้มผมเนี่ยเรียกว่าไอจัมโบ้เครื่องยนต์250cc เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้มันรุ่นได้2ตันรุ่นได้2ตันแล้วก็กระบะมันจะมี2ชั้นตัวกระบะกับตัวไอ้กระหลังพิงอ่ะมันคนละแผ่นกันมันก็สามารถทำไฮดรอลิกยกดําได้บางคนถามว่าทำไม1ตันทำไมทำยกดําอ่ะเพราะกระบะมันมีชิ้นเดียวมันเป็นชิ้นเดียวกันนะชิ้นเดียวกันกับตัวหลังคาเดี๋ยวว่าจะยกดําเลยยกอย่างยกไม่ได้เพราะว่าหลังคามันทับอยู่ถ้าจะยกดำต้องทำกระบะอีกชิ้นหนึ่งนะถ้าเป็นรถใหญ่ควรทำถ้าเป็นรถเล็กไม่ควรทำรถยกดำมันไม่คุ้มเพราะตัวยกดำก็แพงนะครับตัวยกดำก็ได้3ตันน่ะนะครับพวกคุณไปทำ1ตันก็เสียได้ของถ้าทำทั้ง2ตันก็ยังพอคุ้มหน่อยนะครับเนี่ยวันนี้อธิบายหมดแล้วนะครับใช้เวลาไป53นาทีเดี๋ยวจะตัดเป็นตอนใครอยากจะดูตอนไหนก็ดูกันเองนะครับ